สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้พาไปเที่ยวลำปางกันนะครับพาออกนอกพื้นที่จะไปหาซื้อถ้วยชามเซรามิกนะครับมาใช้กันที่ร้านไปกับเจ้านายแล้วก็เชฟด้วยไปกันครับตอนนี้อยู่ไหนแล้วครับเชฟห้างฉัตร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 ลำปางครับครับมันจะมีร้านขายเซรามิกแบบเนี้ยครับเรื่อยๆเริ่มต้นที่5บาทเนาะเริ่มต้นที่5บาทเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับก็จะมีตามข้างทางนะครับลำปางตอนนี้อยู่ลำปางละนะครับขายเซรามิกก็จะมีอยู่หลายๆร้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันเรื่อยๆนี่มาร้านนี้ก่อนครับร้านแรกนี่ก็อีกร้านหนึ่งครับเยอะแยะเลยริมทางนะครับก็มาเลือกดูได้ครับอันนี้ใบเท่าไหร่เชฟอันนี้เดี๋ยวดูราคาอันนี้ก็เป็นมัดครับ120บาทชามกาไก่อันนี้ขายเป็นมัดครับ120บาทน่าจะ10ใบไม่ถึงอันนี้ก็ใบละ15บาทก็จานชามเซรามิกนะครับด้วยกาแฟเยอะแยะเลยราคาไม่แพงนะครับราคาโรงงานเริ่มต้นที่5บาทพาเพื่อนดูครับอันนี้มันก็ค่าๆกันนะอันนี้2ใบ130ใบละ70อันนี้ชุดกาแฟ45 3ใบ100 3ชุดเอ้ย3ชุด120นะเยอะแยะเลยร้านนี้นะครับอันนี้ใบละ15บาท7ใบ100อันนี้ชุดเอสเปรสโซ่25บาทอันนี้ก็ชุดสลัดเยอะครับเยอะมีหลายร้านด้วยให้เลือกก็ดูไปเรื่อยๆก่อนครับอันนี้ก็เอาไว้เสิร์ฟนะครับขนมเค้กอัฟเตอร์นูนทีนะฮะชุดแบบนี้ได้อันนี้ดีหน่อยจานใบละ50บาท10นิ้วก็นะฮะมีเยอะแยะเลยหลายไซส์หลายขนาดอันนี้ใบละ20ก็ดูไปเรื่อยๆครับซื้อเยอะอยู่วันนี้อ้าวเชฟอันนี้ร้านอะไรครับเชฟร้านเอเซรามิกสาขาหนึ่งเนาะครับเข้าไปดูกันครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันเนาะเซรามิกจะไม่ถูกใจโกก็เยอะอยู่ครับเยอะแยะเลยพอแบบนี้จ้ะใส่แกงแล้วมันจะมืดไปป่ะสีมันไม่มืดเลยจ้ะมันจะมืดใส่มะเขือเนาะอันนั้นสีขาวชอบนี่แหละคุณอยากสีขาวอันนี้เหมือนเซรามิกครับอันนี้มีเยอะไหม
ประมาณ101ค่ะเพื่อกระแส101ครับราคามีเป็น101นะตัวนี้เนาะตัวนี้เนื้อสวยนะอันนี้คือใบละ45บาทเนื้อมันดีแบบนี้นะเนื้อมันจะเซรามิกป่ะใช่ค่ะเซรามิกเป็นเซรามิกเป็นเกรดทำส่งยุโรปนะคะตัวนี้เนื้อบางๆเบาๆอันนี้เกรดทำส่งยุโรปใบละ45เนื้อบางๆเบาๆแม่ค้าบอกน่าใช้ค่ะน่าใช้นะดูดีครับดูดีค่ะตัวนี้ดูดีตัวนี้ดูดีมีหลากหลายนะครับตะกงตะเกียบมีดมีช้อนเชิญมีอันนี้ก็มาเลือกไซส์ดูจานที่จะใช้ครับก็มีหลายแบบนะครับสินค้าโรงงานงานญี่ปุ่นก็มีนะครับอยู่โซนนี้เดี๋ยวไปดูกันครับครับอันนี้ยอดถ้าเอารถแล้วเหลือต่อคิดตังค์ถ้าเพื่อนๆก็ร้านนี้นะครับ AA Ceramic ค่ะครับผมได้ครับได้ครับขอบคุณครับไปกันต่อครับอันนี้ก็อีกร้านหนึ่งนะครับกาลาเซรามิกเดี๋ยวเข้าไปดูมันก็อยู่ใกล้ๆกันเลยได้ครับติดๆขับรถไปนิดนึงก็เจอร้านนึงขับรถไปนิดนึงก็เจอร้านนึงครับไปดูเรื่อยๆก็ต้องมีเวลานะครับถ้ามาเลือกซื้อเยอะเนี่ยพอสมควรเปรียบเทียบราคาบางทีมันดูเหมือนกันนะต่างกันนิดหน่อยวัตถุดิบที่ใช้ไอ้วัสดุที่ใช้เนี่ยครับราคาก็จะต่างกันดูดีครับอันนี้ก็สาขา2ร้านลุงสืบเจ้าเก่าเจ้าแรกเขาบอกอย่างนั้นก็นะครับตาไก่อ๋อนี่ไงถ้วยข้าวร้านอะไรครับเชฟร้านลุงสืบครับสาขาไหนเนี่ยสาขา5นะครับลุงสืบเออไม่ใช่ลุงสืบ5บาทลุงสืบ5บาทสาขา5ด้วยสาขา5ด้วยแล้วก็ทุกอย่าง5บาทด้วยทุกอย่างใช่ฮะบ่ใช่ก้าข้างนอกอ่ะเฉพาะข้างนอก5บาทข้างนอก5บาทข้างในโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับไปดูกันบาทที่ไหนเชฟลงมากับ10บาทแล้วเนี่ยโอเคครับมีหลายราคาหลากหลายไปดูครับอันเท่าไหร่ครับ10บาทสวยครับตาไก่เอาไว้ใส่ชุดออเดิร์ฟได้ครับแบบนี้อันนี้เอาไว้ใส่พริกน้ำปลาโขลกข้าวครับเพื่อนๆวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับที่นี่ลำปางมาหาซื้อของเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอ
บรรทุกหนัก